ก็วันนี้นะคะดิมมี5หลักการสำคัญนะคะที่จะช่วยปรับปรุงระบบ ISO 9001ของคุณนะคะให้ทำงานแล้วว้าวมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่ามีอะไร1นะคะก็คือแสดงความเข้มงวดและชัดเจนในเรื่องของขั้นตอนค่ะหมายความว่าขั้นตอนในตามข้อกำหนดของ ISO ค่ะตัวไหนที่มีความจำเป็นที่ต้องทำเป็นเอกสารก็ทำเป็นเอกสารอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เขียนให้ถูกต้องตรงตามหลักการที่แท้จริงนะคะ2ค่ะเน้นในเรื่องความพึงพอใจลูกค้านะคะก็คือทุกตัวเนี่ยเราต้องเอาความพึงพอใจลูกค้าเนี่ยเป็นแกนหลักสำคัญนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ตอบโจทย์มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้านะคะ3ค่ะเน้นในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแต่ละฝ่ายนะคะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าเวลาเรากำหนด KPI เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ KPI ฝ่ายหนึ่งก็ไปค้างกับ KPI อีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานด้วยนะคะต้องควบคู่กันนะทั้งทำงานแล้วก็เพิ่มในส่วนของความรู้พนักงานนะคะแล้วก็4ค่ะในส่วนของการ internal audit หรือว่าเราต้องหมั่นในการตรวจติดตามนะว่าเรามาถูกทางไหมเราทำถูกต้องไหมยังติดขัดยังต้องการปัญหาอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมขึ้นมาไหมนะคะและสุดท้ายข้อ5ค่ะสำคัญมากๆไม่แพ้ข้ออื่นเลยค่ะนั่นก็คือการเน้นในเรื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะระบบต้องไม่หยุดนิ่งนะคะมันจะต้องแบบมีการทำให้มันชาเลนจ์มากยิ่งขึ้นให้มันท้าทายให้มันว้าวว้าวมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือ5หลักการที่สำคัญนะคะที่จะทำให้ระบบ ISO คุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO นะคะ